เพราะว่าคนไทยไม่มีความรู้หรืออย่างไ รใช่ไหมผมก็เลยบอกว่านึกถึงไอ้เขาเรียกว่าไอ้สิ่งที่เราต้องมองดูกับคนไทยเนี่ยคือเรื่องขวัญกำลังใหญ่นะโคอันตวิหารพูดจะค่าดีๆการบินไทยตัดฝาอะไรเขาทำให้หมดคนไทยเรารใช่ไหมอันนี้ไปพูดจาไปดูถูกเขาหาว่าเขาโง่เขาอย่างนู้นอย่างนี้พวกมันก็คนมันก็เนกาทีฟใช่ครับอันนี้ผมก็จะต้องบอกว่าต้องเต็มที่ครับก็ต่อไปผมก็อยากจะเสนอว่าไอ้เครื่องบินการทำการบินเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า cash operating cost ก็คือที่ออกจากกระเป๋าเงินจริงๆช่วยประคันน้ำมันค่าขึ้นลงค่าสอบบำรุงค่าอาหารค่าน้ำล่องค่าโรงแรมยกเรือค่าบินเลี้ยงลูกเรือใช่ไหมสิ่งพวกนี้ค่าสอบบำรุงใช่ไหมส่วนไอ้ที่มันเป็นคอประจำเช่นค่าโอเวอร์เฮดค่าตึกค่าพนักงานกันเลยอันนี้ออกไปก่อนครับค่าประกันภัยยังไงก็ต้องจ่ายอยู่ดีเอาออกไปก่อนฟิกคอสฟิกคอสนะไอค่าเครื่องบินเช่าก็ออกไปก่อนดูที่ว่าบินด้วยระบินขนาดนี้แล้วก็เอาทุกมีทั้งบินทั้งหลายแบบนะมีทั้งแอร์บัสทั้งโบอิ้งทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งแล้วก็ดูตลาดมันนะว่าโอเคเราตั้งมาร์เก็ตว่าต้องไม่ต่ำต้องเบรกอีเวนต้องอยู่ราวๆสัก65-70%ครับนะแล้วดูที่ว่าเราบินแค่ cash operating cost COC เนี่ยมันทำเงินได้ไหมถ้ามันทำเงินได้ก็ต้องบินครับทางพี่ยกตัวอย่างไงผมบอกว่าที่ผมพยายามบอกเลือกมอสโกทำไมเพราะว่า cash operating cost เนี่ยตอนนั้นน่ะตอนน้ำมันอยู่ 2.5 ล้านเหรียญน่ะ cash operating cost กำไรที่เท่าละ 20,000 เหรียญครับนะแต่ตอนนี้น้ำมันลงไป 60% ครับตอนนี้ cash operating profit 40,000 กว่าเหรียญต่อเที่ยวบินนะถึงอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็ไปดูแต่ว่ามันต้องมองธุรกิจเชื่อมใช่ไหมอย่างที่โรมเนี่ยอย่างปีนี้เป็นปีเขาเรียก Holy War เอ้ยโฮลี่เยียร์ทุกคนก็จะไปที่นั่นกันหมดใช่ไหมไปวาติกันใช่ไหมฮะก็ทำไมจะไปเลิกไฟจ้ะตอนนี้น้ำมันมันลงยุคก็ต้องโหมบินให้มากขึ้นเพื่อจะหาเรเวนิวเงินบาทอ่อนค่ะเวลาขายตั๋วก็ได้เงินมากขึ้นใช่ไหมใช่ไหมสิ่งอย่างนี้มันต้องเอาเข้ามาใช่ไหมคุณไปเล่นปิดแล้วคุณบอกว่าลดคอร์สเพื่อเพิ่มรายได้ที่ไหนมันมีกันใช่ไหมอันนี้มันเป็นความคิดของอย่าพูดเดี๋ยวจะเอาไปการลงทุนคอร์สลงทุนกับคอร์สการขาดทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันคนละความหมายกันเลยครับการลงทุนก็คือโอกาสที่จะได้เงินกลับมาครับชัดเจนแต่การขาดทุนก็คือการประเมินของคนที่ไม่กล้าที่จะลงทุนอะไรเลยครับขาดทุนมันต้องดูว่าขาดทุนเพราะอะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างระบินที่มันเราดูแล้วว่ายังไงบินลำนี้ยังไง300-400ยังไงมันก็ขาดทุนอย่างนั้นสอดมันจะนะทำลองเทอมพากิ้งจะหาทางขายไปนี่มันต้องเริ่มอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อยู่ก็บอกเลิกมันไม่ได้มันต้องมีหลักการแล้วยิ่งหน้าหนาวเนี่ยเขาต้องเพิ่มไฟท์ให้เราหน้าร้อนบินเต็มที่เลยเพราะหน้าหนาวลดไฟท์ผมว่ามันอะไรมันอะไรนะมันไปศึกษาการตลาดที่ไหนมาเนี่ยก็นี่ฮะเอาผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มาเป็นผู้บริหารการบินไทยไอ้นี่มันตกตั้งแต่เริ่มเลือกแล้วไอ้คนที่เลือกหน้าเบิร์ดกะโหลกครับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำเป็น2อย่างซื้อกับขายแต่นายจรัญพรตั้งแต่มาขายมาลูกเดียวครับแต่ผมว่ามันผมไม่เวมจะรำพรนะผมมองดูสิผมมองว่าพวกกรรมการสรรหามากกว่าพวกมันหามากี่คนมันตกหมดแล้วไม่ได้เรื่องเลยนะไม่ได้เรื่องสักคนก็แสดงว่ากรรมการสรรหามันมีตั้งเบื่อมาแล้วล้มเหลวตั้งแต่กรรมการสรรหาเลยนั่นแหละคือปัญหาใหญ่ที่ผมมองดูใช่ไหมถ้ากรรมการสรรหาถ้าอยู่ในขั้นกรรมการสรรหาก็จะตั้งฝรั่งมาเป็นการตลาดแล้วอยู่ๆวันสุดท้ายไม่เรียกเขามาเลยแต่ถ้าอย่างนี้คนที่ไปตั้งกรรมการสรรหานี่ก็ยิ่งต้องโดนโทษหนักอีกก็ใช่จ้ะว่าใครไปเลือกกรรมการสรรหาที่ขาดความรู้ความสามารถนี้มาแล้วก็ทำมันอย่างนี้ตลอดเวลาจริงๆผมว่าเอาคนการบินไทยขึ้นไปเลยเนี่ยสะดวกกว่าเพราะคนไม่เคยอยู่การบินไทยมาถึงวันแรกศึกษาก่อนเสียเวลาศึกษาไปเท่าไหร่หาท่านเอารองขึ้นเอาหรือไม่ต้องลึกไปกว่ารองก็ได้ให้โอกาสเขาบริหารเลยนะไม่ต้องอะไรให้มันบอกให้ไปเจอตึกหนึ่งมันยังหาไม่เจอเลยมั้งเฉพาะการเรียกสถานที่เรียกชื่อพนักงานยังไม่ถูกการแรงยังไม่รู้เนี่ยครับก็นี่คืออันนี้ผมว่าอันนี้คือต้องตั้งทีมขึ้นมาศึกษาจริงๆว่ารูทไหนเป็นยังไงใช่ไหมต้องอย่างมิสเตอร์ลูโพซึ่งเป็นการตลาดเก่าเนี่ยแกเคยบอกผมเส้นทางไหนที่มันผู้โดยสารน้อยเอาสองจุดรวมกันเร
ราใช้ระบินใหญ่ใช่ไหมแล้วพอมันอยู่ตัวแล้วแยกออกใช้ระบินเล็กนะแล้วพอมันโตไปตัวมาเพิ่มเที่ยวบินวิธีการเราก็อย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมมันต้องศึกษากว่าจะเที่ยวบินจะมีอยู่ไปโรมเนี่ยมีอยู่หกเที่ยวมากไปไหมอ่ะหรือ4เที่ยวเป็นยังไงใช่ไหมอะไรเงี้ยสิ่งอย่างนี้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะได้ใช่ไหมโอเคอย่างน้อยต้องไปต่ำกว่า3เที่ยวนะอาทิตย์ละเที่ยวจะไปบินมันมีแต่เจ๊งแต่เดียวใช่ไหมแต่ว่านี่คือมาถึงก็ยังไม่รู้วันนอนไปตีเลยถึงเวลาก็จะไปแคนเซิลท่านบุญนะที่ท่านทูตโรมท่านก็เป็นนักการตลาดแล้วก็มีคาร์ดินัลที่โรมก็คงจะได้ความปรึกษาจากพระมาบ้างได้สอนการตลาดในการบินไทยครับนะก็ว่าโอเคต้องทำอย่างนี้นะระบินที่ต้องเอามาศึกษาว่าระบินที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ตั้ง6 7 7 8 10ลำเนี่ยมันก็จะมีลำไหนที่มันสามารถทำเงินอะไรให้ได้ใช่มั้ยใช่มั้ยครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2ผมจะแนะนำไว้ว่าและอีกอย่างนึงมันต้องหยุดจ้างพนักงานทั่วบริษัทนะหยุดซะก่อนฟรีซไปเลยเสร็จแล้วก็มานั่งศึกษาดูว่านักต้องการพนักงานทำเหนียวหน้าเนี่ยกี่คนเป็นต้นว่าเราบินลำนี้บินปีหนึ่ง 4,000 ชั่วโมงนักบิน1คนตามกฎหมายบินได้พันชั่วโมงต่อปีก็ต้องการนักบิน4คนเพื่อจะบินต่อลำมินิมัมอาจจะเป็น5คนนะฮะ2คนก็เป็น10คนก็เป็นหน้าดูเราบินกี่ลำก็คำนวณออกมาแล้วก็ไปดูที่ว่าทราฟิกโปรแกรมที่จะออกมาในกี่ไฟลท์มันก็คำนวณไปได้หมดเลยว่าต้องการพนักงานกี่คนช่างกี่คนแกบินกี่คนแอร์กี่คนเสร็จแล้วก็จะเหลือพนักงานที่เป็นอยู่ที่ซัพพอร์ตแบ็คออฟฟิศก็เราก็ต้องมานั่งดูที่ว่ามันเกินกี่เปอร์เซ็นต์หาทางเกลี่ยได้ไหมให้ไปที่นั่นหน่อยให้ไปที่นี่หน่อยให้เขาทำงานน้อยลงอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นวิธีที่เราเคยทำมาก่อนไม่ใช่ว่ามันไม่เคยทำมันเกิดมาอย่างนี้มากันแล้วเราก็แก้กันตลอดเวลาอยู่ freeze employment ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏตามข่าวที่ประชาชนรับทราบก็คือเราจะลดจำนวนพนักงานเท่านั้นเท่านี้แต่รายละเอียดพวกนี้ไม่ปรากฏในการอธิบายว่าการจะลดหรือการจะเพิ่มเนี่ยหลักเกณฑ์มันต้องมีหลักเกณฑ์ในการคิดยังไงผมก็ไม่รู้ผมเพราะเด็กบางคนบอกผมว่าสมัยก่อนนี้จะเข้าการมีไทยต้องมีเส้นวิ่งเข้าสมัยนี้มีต้องวิ่งเส้นวิ่งออกมันกลายเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมคือมันต้องดูว่าบางคนเนี่ยเขาก็อยากจะออกนะอย่างพวกแอร์บางคนเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าเขาปรากฏว่าทางด้านแอร์เกิดขาดขึ้นมาก็ไม่ให้เขาออกสิ่งอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้ศึกษาที่แท้จริงเพราะว่าไอ้คนเราบทสมัยไม่ศึกษายังคิดซะก่อนก่อนจะเอาคนออกเนี่ยมีพนักงาน 25,000 คนถ้ามีคนมี motivation ดีๆเนี่ยก็คุยกับพนักงานจะบอกให้น้องผมจะเอาพนักต้องลดคอร์สประมาณสัก 15-20% เอาพนักงานออกประมาณ 1,000 คนงั้นเรามาช่วยกันมั้ยแล้วทุกคนเราลดกันเดือนหมดทุกคนเดี๋ยวเอากันเดือนลงหมด 15% เป็นเวลา1ปีแล้วไม่ต้องออกรู้มั้ยไม่มีใครออกแล้วก็เฉลี่ยออกไปเพราะว่าอย่างงี้มันก็จะความไม่เกิดรักกันขึ้นมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมว่าโอเคกับตังค์เดือนคุณเราแสนแปดของแสนแปดโอเคคุณมาออกมา 20% นะฮะนั้นออกนี้ในที่สุดทุกคนก็มีงานทำบริษัทก็ยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพผมว่าไม่ใช่อยู่ไปบอกพนักงานวันแรกจะเข้ามาเป็นผู้จัดการการบินไทยอาจจะขายตึกอาจจะขายนู่นอาจจะขายนี่ปลดพนักงานออกแล้วใครมันจะไปกลัวใครมันจะเป็นรถเที่ยวบินขายตึกขายสำนักงานขายหมดครับไอ้นี่มันไปขายตลาดหลักทรัพย์เลยไปไกลเลยนะครับตัวเลขจริงๆน่าจะกลับไปตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับผมว่าอันนี้สำคัญมากนะแล้วผมว่าพนักงานคุยเขาดีๆเขาก็มีเหตุมีผลนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่ๆเราจะไปตัดเขาใช่ไหมฮะแล้วเช่นเดียวกับฝ่ายอำนาจกรรมการผู้ในการพวก VP มันใหญ่ใช่ไหมตอนนี้มีอยู่40กว่าคนนะฮะพวกสมัยผมอยู่8 9คนนะโอเคผมว่าประเทศไทยก็เราก็ใช้วิธีรวมนวลคือเกษียณไม่มีใช่ไหมตำแหน่งนี้สำคัญเอารองขึ้นมาเป็นตำแหน่งรองก็หายไปหรือไปก็เป็นดีเรคเตอร์ลงไปอย่างนี้ผมทำอย่างนี้ประมาณสัก3ปีเท่านั้นผมว่ามันก็เหลือประมาณไม่กี่คนนะใช่ไหมอันนี้แล้วก็ตั้งคอนดิชั่นใหม่เขาว่าวันนี้อยู่มาเป็น VP นะค่ารถไม่มีแล้วนะคนรถไม่มีแล้วนะใช่ไหมผมว่าจะเป็นไม่ VP ตำแหน่งนี้คือให้เข้าใจกันเบื้องต้นก่อนคือจะไม่ถ้าเบื่ออยู่อยากจะเป็นนะก็ต้องมีการสอบให้ดีว่าภาษาอยู่เป็นยังไงความรู้อยู่เป็นยังไงมันก็อย่างสมัยก่อนท่านอยู่กับตัวทัพเรือใครจะเป็นพนักก็ต้องสอบใช่ไหมสอบต้องมีการสอบต้องรู้เรื่องประสงค์ภาษาต่างๆนานาใช่ไหมต้องสอบ
ครับนี่ผมว่าอันนี้มันก็เป็นจุดอันนึงที่อยู่จังอยู่แต่แล้วการบินไทยก็ใช้คนจนกระทั่งบางทีมันก็เลยเป็นนิสัยขึ้นมาว่าไม่เทคฮอลิเดย์ครับใช่มั้ยใช่มั้ยการนี้ก็ฮอลิเดย์ก็สะสมพอในอดีตสะสมขึ้นมาบริษัทก็ขอซื้อครับคือฮอลิเดย์เอาไปมี50วันวันละพันก็เอาไป 50,000 ใช่มั้ยอย่างนี้ก็ปีนึงก็หมดไปหลายพันล้านตอนนี้ก็บอกเคทุกคนต้องหยุดหาดูฮอลิเดย์เราให้เวลาให้เหมาะสมแบบแบงค์เลยต้องภายในอยู่เวลาอยู่ในเวลา6เดือนอยู่แพลนนานๆผมว่าอย่างนี้วิธีนี้มันจะทำให้เงินทองบริษัทมันจะได้แคชมันจะดีขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใช่ไหมแล้วในระหว่างนี้ท่านนักบินไม่ต้องเบื่อแคบินหรือกลางหรือลูกจ้างเนี่ยเขาทุกคนต้องมีการเข้าคอร์สเข้ามาบริษัทเอาจริงๆเลยใช่ไหมการบริการกับผู้โดยสารเราก็ต้องให้เขารู้หน้าที่ให้มากกว่านี้วิธีนี้คือการเข้าเรียนหนังสือไอ้นี่มันเป็นการสร้างบุคลากรเพื่อในอนาคตใช่ไหมอยู่จะไปลบข้างนอกทหารวิ่งกิโลเดียวหอบแล้วมันก็ชาติหน้ามันก็ไปไม่ไหวเช่นเดียวกับไอ้บนอย่างนี้บนเครื่องบินใช่ไหมผมมองดูนะฮะแล้วก็ไอ้การบริการบนเครื่องบินเนี่ยผมมองดูนะคนที่ไปอยู่ในบริการบนเครื่องบินต้องเป็นคนที่รู้เรื่องบริการแล้วก็อย่างคือต้องทราบว่าผู้โดยสารเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมฮะสมัยก่อนผมเคยพูดกับมิสเตอร์ลูโฮที่ตอนนั้นท่านกับเทียร์ยิ้มไปแล้วเขาบอกว่ามิสเตอร์ลูโฮทำไมเราไม่เลือกชั้นหนึ่งจะล่ะเลือกไปเลยใช่ไหมมันมีปัญหาเรื่องอัพเกรดต่างๆนาโอ้จะบอกว่าโยเทนจะบอกว่าไอ้นั่นเป็นของเล่นของพวกบอร์ดเอาไว้ให้เขาเล่นให้เขาสนุกสนานไปเราจะได้ทำธุรกิจของเราทางด้านบิสเนสทางด้านไวท์คลาสให้มันมีธุรกรรมใช่ไหมไอ้นี่ปล่อยเขาสิบที่นะปล่อยเขาละเลงไปเลยใช่ไหมอย่ายุ่งกับเขาเลยพวกบอร์ดก็ยุ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ใช่ไหมฮะตั้งแต่ไทยของดีๆเข้าไปในชั้นหนึ่งตัดนู่นจัดนี่ผู้โดยสารข้างหลังนะฮะ300 400คนนะที่แต่ว่ามีเด็กเดินทางมามีลูก2คน3คนสมัยนี้มีเกมให้เด็กมันเล่นพ่อแม่แฮปปี้จะตายไปมันไม่กินข้าวแล้วมันจะเล่นเกมอย่างเดียวใช่มั้ยต้องไปโปรโมททางด้านนู้นนี่คือที่ทำเงินของการบินไทยที่โปรโมทประเทศไทยตอนนี้โรงแรมก็จะถูกเพราะคนเข้ามาน้อยเงินบาทก็อ่อนโรงแรมก็ attractive ทำไมไม่ทำแพ็คเกจด้วยกันรวมกันใช่มั้ยอันนี้ผมว่าอันนี้มันต้องคิดให้ดีๆเรื่องการ brush up แล้วก็การตัดรายจ่ายผมว่ามันต้องทำทั้งจัดรายได้เพิ่มรายได้ใช่ไหมก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาด้วยกันใช่ไหมอย่างกลุ่มจัดรายจ่ายไม่ใช่เป็นตั้งจัดกระดาษกระเดือดพวกนี้มันต้องมานั่งรวมด้วยกันหนังสือพิมพ์บนเครื่องนี่จำเป็นไม่ต้องมีขนาดนี้ใช่ไหมมันก็น้ำหนักอาจจะเป็น2กิโลหนักก็เทียบ2กิโลแล้วน้ำมันบนเครื่องบินเหมือนกันก็คุยกันลูกบินเพื่อน้ำมันตามไฟแฟนเขาให้ไป120ตันอย่าเอาเพิ่มได้ไหมอากาศก็ดีทุกอย่างดีหมดเนี่ยเอาเพิ่มอีก2ตันอีก2ตันกันอีกเท่าไหร่แล้วจะ2ตันอยู่ก็เผาทิ้งประมาณตันอย่างแล้วแล้วก็วิธีเซฟน้ำมันไฟช่างก็ต้องทำตัวบินให้สะอาดขึ้นมันจะได้ไม่มีdrag มันจะได้บินแรงต่างๆของพวกนี้มันต้องช่วยกันนะและทางด้านรายได้ก็ต้องหาวิธีเพิ่มรายได้ให้ได้ยิ่งยกตัวอย่างง่ายไฟนี้มีผู้โดยสารบุกถือตั๋วมาแล้วมาจากเป็นต้นมาจากอย่างลอนดอนเต็มลำมีโอบุกอยู่ประมาณ20คนแต่ว่าทั้งในบิสเนสคลาสยังว่างอยู่ประมาณ20ที่ก็ส่งจดหมายไปหาผู้โดยสารถูกรับแล้วเนี่ยไอมีออปชั่นให้นะอายุตายจ่ายเงินเพิ่มอีกประมาณ15,000นะฮะเราจะได้อัปเกรดมาเป็นบิสเนสคลาสมีอย่างนี้ให้สนใจไหมถ้าราคา15,000ท่านคิดว่าแพงไปท่านลองต่อไปที่เพื่ออาจจะรับพิจารณาใช่ไหมคือให้เขามีสิทธิ์ให้มีเขาอาจจะบอกว่าเขาให้อยู่8,000อีกคนให้9,000ทีอย่างเงี้ยมันก็หาวิธีแล้วก็สามารถที่จะเอาผู้โดยสารไวคลาสขึ้นมาหาบริการในบิสเนสคลาสไอทีโอบุกอยู่ก็กลับมาแทนที่ใช่ไหมอันนี้จะเบอร์เฟิร์สคลาสว่าก็ทำเหมือนกันนี่ถามมาใช่ไหมแต่ว่าอยู่สามารถที่จะต่อรองกันได้ใช่ไหมที่ผมเสนอไป15,000ท่านบอกมันแพงไปท่านบอกเอา8,000พวกมา8,000เราสู้ไม่ไหวไอ้ที่ว่า15,000ผมแถมให้คุณไปภูเก็ต
ไปกับ1เที่ยวใช่ไหมถึงอย่างนี้นี่คือการตลาดซึ่งไม่มีใครทำกัน